สวัสดีครับพบกับผมกับช่องรอยไถพัฒนาอีกแล้วนะครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับผมก็ไม่ได้มาสอนนะครับแต่ผมมาสาธิตและแนะนำนะครับเป็นการใส่ตัวโหลดดิ้งนะครับตัวนี้เนาะถ้าในเป็นคอมพอนเนนต์ก็คือสปินนะครับหมุนโหลดนะครับผมอ่ะใส่ตรงไหนใส่อย่างไรนะครับเดี๋ยวเราไปลุยกันเลยนะครับผมเดี๋ยวให้มาที่โค้ดของเรานะครับมาที่โค้ดของเราเดี๋ยวเราเริ่มตั้งแต่หน้าคือเรียกได้ว่าจะใส่ตรงไหนก็ได้แล้วที่มีการส่งข้อมูลไปหลังบ้านคือรอการตอบกลับจากเซิร์ฟเวอร์นะครับผมของเราเดี๋ยวเราจะใส่ตรงล็อกอินแล้วกันนะครับใส่ตรงล็อกอินเดี๋ยวไปที่โฟลเดอร์คลาย src นะครับไปที่หน้าล็อกอินนะครับผมโอ้โหรถมากเพจออเทนล็อกอินนะครับเมื่อกดล็อกอินนะครับผมเมื่อกดล็อกอินก็จะมีการส่งข้อมูลไปหลังบ้านเดี๋ยวเราไปเดี๋ยวผมล็อกเอาท์กันเนาะจะมีการส่งข้อมูลไปหลังบ้านเราจะเปลี่ยนคำว่าล็อกอินเพจเนี่ยเป็นคำว่าโหลดดิ้งนะครับผมเดี๋ยวเราทําแบบง่ายๆก่อนเนาะเผื่อนําไปประยุกต์ใช้กับงานอื่นสวยดีนะครับสวยดียูเซอร์จะได้รู้นะครับว่ากําลังโหลดอยู่นะครับผมเดี๋ยวเราสร้างสเตจขึ้นมา1ตัวนะครับเก็บคําง่ายๆนะครับผมเดี๋ยวไว้ด้านล่างดีกว่าไว้ล่างตรงนี้ดีกว่านะครับที่หน้าล็อกอินนะครับผมเราสร้างสเตจที่ชื่อว่าโหลดดิ้งกับเซตโหลดดิ้งของคู่กันอยู่แล้วเนาะเราใช้เป็นบูรีนก็คือเป็นฟอลคุณจะโหลดไหมโหลดดิ้งไหมเป็นฟอลคือไม่โหลดเป็นทูคือโหลดเป็นฟอลไม่โหลดเป็นทูคือโหลดแล้วทำอย่างไรนะครับผมเมื่อกดซับมิดนะครับเราไปที่ปุ่มซับมิดเรานะครับผมเมื่อกดซับมิดนี่เมื่อกดซับมิดเนี่ยเราจะให้เขาโหลดแหละนี่เลยตั้งแต่หัวเลยนะครับผมเมื่อกดซับมิดปุ๊บเราก็เซตโหลดดิ้งเท่ากับ True โหลดคุณโหลดก่อนนะครับผมปึ๊บปึ๊บปึ๊บส่งข้อมูลไปฟังก์ชันล็อกอินใช่ไหมครับส่งกลับมาได้ Late ตรงนี้คือส่งคือกลับมาจากเซิร์ฟเวอร์แล้วนะครับผมได้ Response แล้วนะครับเราก็เซตโหลดดิ้งเป็น False ก็คือไม่โหลดแล้วไม่โหลดแล้วนะครับผมเมื่อมี error มี cap นะครับผมเราก็ไม่โหลดแล้วนะครับก็ set loading เท่ากับ false เฮ้ยแค่นี้เองเหรอเอาลองดูใช้งานอย่างไรนะครับผมใช้งานอย่างไรเราจะใส่ loading ตรง login page เนาะเราก็มาตรง login page นะครับเดี๋ยวเริ่มที่ด้านหัวบนหัวเราจะเขียน if ตรงนี้นะครับผมเราก็เปิดปีกามาเลยนะครับเราจะเขียน javascript ใช่ไหมครับเราก็เอาตัวแปร loading มาวาง loading ถ้าเป็นจริงทำอะไรเดี๋ยวผมขออนุญาต enter ถ้าเป็นจริงทำอะไรก็ว่าไปนะครับตรงนี้ก็ว่าไปเนาะถ้าเป็น false หลัง semicolon ทำอะไรนะครับผมถ้าเป็น false ก็คือไม่โหลดก็แสดงคำว่า login page ถ้าเป็นจริงก็คือเป็น true จะโหลดแล้วเนี่ยให้แสดงคำว่า loading จุดๆๆแค่นี้เองนะครับแค่นี้เองเดี๋ยวผมขออนุญาต enter ลงมาเนาะอันนี้เป็นจริงอันนี้เป็น false นี่แค่นี้เองการเขียน condition นะครับผมเป็นจริงนะครับอะลองทดสอบดูลองทดสอบดูนะครับผมลองล็อกอินดูแต่มันจะไวมากเลยนะครับผมเดี๋ยวมีวิธีให้เขาค้างอยู่ปุ๊บเฮ้ยเห็นแวบๆไหมเห็นแวบๆไหมครับลองสังเกตให้ดีนะครับผมสังเกตให้ดีล็อกอินอีกหนึ่งรอบนะครับผมดูตรงนี้นะครับผมปึ๊บเดี๋ยวเราลองทำให้เขาเออร์เลอร์หน่อยนะครับผมจะให้เขาเออร์เลอร์ก็ไม่ยากนะครับผมเราก็ตรงไหนเนาะตรง submit นี่เราก็ไปที่ฟังก์ชันนี้เพิ่มอะไรให้เขานิดนึงให้เขาเออร์เลอร์นิดนึงไปที่ฟังก์ชัน authent ฟังก์ชัน login ใช่ไหมตรงนี้ใช่ไหมครับเราก็เพิ่ม endpoint ให้เขาผิดๆหน่อยฮ่าฮ่าก็ได้นะครับผมลองล็อกอินดูอีกหนึ่งรอบนะครับเราลองล็อกอินดูลองล็อกอินดูกดปุ๊บมี error มี error เดี๋ยวเราเอา true ตรง error ออกก่อนนี่ก็คือเราจะไม่เซตให้เขาเลิกโหลดเราจะให้เขาโหลดตลอดลองดูซิปึ๊บเขาก็จะโหลดดิ้งโหลดอยู่นะครับแต่จริงๆเขากลับมาแล้วใช่ไหมครับเขามีข้อความกลับมาแล้วมันคือไวมากนะครับผม
นำไปประยุกต์ใช้กันได้นะครับผมสำหรับการโหลดดิ้งแต่ทีนี้ไหนๆผมก็เปิดตัวสปินมาแล้วเนี่ยใช้สักหน่อยนะครับผมเปิดแอนดีไซน์เดี๋ยวลิงก์เข้าแอนเดี๋ยวผมแปะไว้ใต้คลิปนะครับผมแต่จริงๆพิมพ์เอาก็ได้ครับนิดเดียวเดี๋ยวผมพาก๊อปตัวสปินใช้งานอย่างไรเดี๋ยวผมขึ้นไปด้านบนไปอิมพอร์ตเข้ามาก่อนนะครับไปอิมพอร์ตเข้ามาก่อนตรงนี้ดีดักตรงตัวที่ฟ้าอิมพอร์ตสปินจากแอนนะครับผมวิธีใช้ก็เอาแค่สปินมาวางเลื่อนลงมาเลื่อนลงมาตรงโหลดดิ้งของเราโหลดดิ้งของเราโหลดดิ้งของเราอยู่ตรงนี้โหลดดิ้งปุ๊บแล้วเราให้เขาใส่สปินด้วยลองล็อกอินดูลองล็อกอินดูนะครับนี่มาแล้วไม่ต้องไปรีเฟรชก็มาแล้วนะครับผมลองล็อกอินดูนะครับโหไวมากไวมากเดี๋ยวผมขอเอาทูเอาเซตตรงแคทตรงเออร์เรอร์นี่ออกก่อนเนาะคอมเมนต์ไว้นะครับเขาจะได้โหลดให้เราดูหน่อยนะครับปึ๊บโหลดดิ้งหมุนโอเคเขาทำงานไวเราก็เปิดขึ้นมาเหมือนเดิมเนาะก็นำไปประยุกต์กันใช้กันได้นะครับสำหรับการโหลดดิ้งก็คือทุกครั้งที่ทุกฟังก์ชันเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นการโหลดข้อมูลจาก API จากไหนนะครับผมเราก็เซตโหลดดิ้งสร้างตัวแปรมาง่ายๆหนึ่งตัวแปรนะครับตรงนี้เนาะเป็น false ก็คือไม่โหลดนะครับผมถ้าโหลดเมื่อมีการกำลัง get ข้อมูลจาก API เราก็ set loading เท่ากับ true นะครับผมแล้วก็เมื่อกลับมาจากเซิร์ฟเวอร์แล้วนะครับผมเราก็ set loading เท่ากับ false นะครับผมตัวแปรเขาจะกลับไปกลับมาเป็น true เป็น false นะครับผมในส่วนของการแสดงผลเราก็ถ้าเป็น true ทำอะไรให้โหลดดิ้งเราจะใส่อะไรก็ว่าไปนะครับถ้าเป็น testก็คือเป็น false นะครับจะให้แสดงอะไรก็ว่าไปนะครับผมเดี๋ยวจบ EP นี้ผมก็จะสรุปแล้วนะครับสำหรับเวิร์กช็อปการทำหน้าล็อกอินนะครับผมโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ผมก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่านะครับจะมีประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะครับสำหรับทุกท่านนะครับผมฝากกดติดตามนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะครับสุดท้ายนี้ผมขอตัวลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ